นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาทังละพันติทุนละพันติติณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเรื่องอัตตาเป็นคาถา เพื่อเป็นเครื่องสอดส่ององค์กสัทธาบารมีที่เหล่าท่านนิสราธานบดีทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันที่3มีนาคมปีพุทธศักราช2556ครั้งเมื่อสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ต้องถอยหลังจากนี้ไปก็2,500กว่าพันปีมาแล้วนะสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูทรงโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายพากันได้บรรลุมรรคบรรลุผลก็เรียกว่าเข้าถึงความจริงเป็นอันมากเหล่าพระประยูรในญาติของพระองค์ก็ดีหรือแม้แต่พุทธบริษัทที่อยู่ห่างไกลในที่ต่างแดนมากมายก็ตามทีพากันได้รับพระเมตตาบารมีจากองค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจนทั้งถึงที่สุดเมื่อครั้งที่พระองค์ใกล้ปรินิพพานลูกชายคนสุดท้ายของพระองค์ก็ยังเสด็จไปโปรดแต่คนสุดท้ายหรือหลวงพ่อองค์สุดท้ายที่ได้รับพระเมตตาจากองค์เสด็จพระศาสดาทรงได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดในครั้งกันนั้นท่านก็เพียรปฏิบัติด้วยองค์ท่านเองคือเพียรพยายามคิดพยายามพิจารณาไปตามที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนในระหว่างนั้นองค์เสด็จพระชินวรบรมศาสดาทรงใกล้ปรินิพพานแล้วแต่หาที่จะทำให้จิตใจของพระสาวกขององค์เสด็จพระทีพแก้วองค์สุดท้ายนะที่พระองค์ทรงได้เทศแสดงพระธรรมเทศนาด้วยพระองค์เองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งเฉยที่จะไปเข้าเฝ้าหรือไปรอในระหว่างที่องค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะใกล้ปรินิพพานก็ไปเพียรพยายามทำจิตใจของท่านน่ะให้สำเร็จเป็นผลจนได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้นั้นในความจริงที่พระองค์ทรงตรัสให้เราทุกคนรู้จักอัตตหิอัตโนนาโถก็หมายความว่าเราเนี่ยต้องพยายามที่จะทำตัวของเราให้พ้นหลุดพ้นความรู้ขององค์เสด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นชื่อว่าสมัยนี้ก็ยังมีบริบูรณ์สมบูรณ์ดีอยู่แต่ก็ไม่มีใครหรอกที่จะมาบังคับบัญชาให้ใครนั้นได้อย่างนั้นหรือบรรลุอย่างนี้ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเองผู้แนะนำก็ได้แต่แนะนำทางในการปฏิบัติคืออย่างสาวกพระองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัฏฏสงฆ์เนี่ยนะคือหลวงพ่อของเรากันนี่แหละท่านก็พยายามแนะนำถ่ายทอดในปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติตามที่ท่านได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติจนได้ผลแนะนำสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องหรือว่าทางเดินอันไม่ควรปฏิบัติแล้วก็แนะนำในสิ่งที่เป็นทางเดินซึ่งควรจะปฏิบัติจนเราทุกคนก็ได้ความรู้ความเข้าใจอย่างมากมายก็ต้องบอกว่ามากเหลือเกินก็ได้ยุคนี้สมัยนี้จะมีบุคคลผู้ใดที่จะเอากระแสความจริงหรือว่าข้อวัดปฏิบัติอันเป็นมรรค
ปฏิปทาที่เข้าถึงผลเนี่ยได้อย่างกระจ่างแล้วก็แจ่มแจ้งทั้งสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติที่ควรทำแล้วก็ข้อปฏิบัติซึ่งไม่ควรจะทำเหมือนกับว่าสิ่งนี้เธออย่าทำกันนะลูกอย่าปฏิบัตินะมันเป็นความชั่วอย่าทำนะอย่างนี้เรียกว่าหลงแล้วนะอย่างนี้ท่านก็จะห้ามปรามและตักเตือนเสมอหากเราว่าผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาปฏิบัติแล้วมันเป๋ไปทางอื่นท่านก็จะบอกว่าสิ่งนี้ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรทำหยุดยั้งเสียแล้วก็หันมาปฏิบัติให้มันถูกทางเสียคือครูบาอาจารย์ท่านก็จะคอยตีประกบเราไว้ไม่ให้เราออกนอกลู่นอกทางเสมอถึงบางครั้งท่านอาจจะดุด้วยถ้อยคำวาจาดุรุนแรงแต่ก็ปรารถนาให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่มีศรัทธาเนี่ยเดินกันให้มันตรงทางอย่างพวกเธอหากเป็นคฤหัสถ์ก็คงจะได้ยินเรื่องราวที่ท่านดุน้อยไม่เหมือนอย่างเราที่เป็นนักบวชหรือว่าบวชในพระศาสนาอาศัยอยู่ในเขตที่หลวงพ่อท่านเป็นผู้ปกครองดูแลรักษาเนี่ยท่านก็จะเข้มงวดต่อพระภิกษุสงฆ์อย่างมากก็เรียกว่าชมไม่มีมีแต่ด่าอย่างเดียวดุด้วยด่าด้วยอย่างนั้นก็เรียกว่าต้องโอบต้องตีต้องบังคับต้องคอยทำทุกอย่างไม่ให้คนที่มีความสำคัญในพระศาสนาคือพระภิกษุเนี่ยเดินผิดทางหรือว่าหลงทางไปนั้นความสำคัญทั้งหลายถึงแม้เราจะมีครูบาอาจารย์ที่คอยประกบเราอย่างเข้มงวดตรวจจิตของเราอยู่ตลอดเวลาว่าจิตของเรามีความคิดชั่วอย่างไหนจิตของเรามีความคิดดีเป็นแบบไรกระทำความดีความชั่วไปถึงไหนท่านก็จะตรวจดูตลอดถ้าท่านมีโอกาสได้มานั่งประชุมในท่ามกลางหมู่สงฆ์ท่านก็จะพูดเสมอว่าพระตอนเนี้ยจิตมันสกปรกมีเท่านั้นองค์เท่านี้องค์นะอย่าไปประมาทนะแก้ใจซะนะท่านก็จะเตือนอย่างนี้เป็นต้นแต่ถึงกระไรก็ตามนะถึงเราจะมีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนแล้วก็ตักเตือนเลยอย่างเข้มงวดก็ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ทำอะไรเลยเราไม่คิดจะทำอะไรเลยรอให้ครูบาอาจารย์ด่าอย่างเดียวหรือว่าเราอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ใช่อัตตาหิอัตโนนาโถถูกไหมล่ะเราไม่คิดจะพึ่งในสิ่งที่เป็นความรู้ที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนและตักเตือนแล้วให้เราปฏิบัติเลยหรือเราจะคอยพึ่งให้ท่านคอยช่วยคอยด่าคอยว่าคอยสอนคอยพูดคอยอะไรต่อมีอะไรให้เราดีขึ้นวันไหนเราไม่ดีเราคิดว่าเดี๋ยวเจอหน้าหากเราเป๋ไปเดี๋ยวพระหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านคงด่าเราเองนั่นน่ะเราก็เคยได้ยินกริยาของคนประเภทแบบนี้ไม่ใช่น้อยที่คิดว่าเรามีครูบาอาจารย์เดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านก็มาตักเตือนเราเองเนี่ยถ้าหากว่าเราจะชั่วว่าอย่างนั้นถ้าตนไม่เตือนตนและจะให้คนอื่นก็มาเตือนเราเห็นทีจะยากครูบาอาจารย์ท่านคงไม่ได้มีความลับแบบประเภทโง่ๆแบบนี้หรอกนะครูบาอาจารย์ท่านมีแต่บอกแนวทางที่ท่านปฏิบัติให้เราฟังส่วนเรานั้นจะทำตามหรือไม่ทำตามท่านก็ปล่อยไปตามอัธยาศัยถ้าเธออยากได้ดีก็เอาของเราไปปฏิบัติแต่เธอไม่อยากได้ของดีเธอก็ไม่ต้องปฏิบัติตามก็แค่นั้นท่านไม่ได้มาคอยประคบประงมดูแลเราตลอดกาลตลอดสมัยซะที่ไหนล่ะต่อให้อยู่ในฐานะเป็นลูกก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องคอยดูแลลูกก็พระคบพงศ์อย่างนี้ตลอดเวลาเสียเมื่อไหร่ท่านก็ได้จะพูดบอกทางในสิ่งที่ถูกต้องว่าควรคิดแบบนี้ควรปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เอาไปปฏิบัติให้ได้ผลกันนะถ้ามันเราปฏิบัติจริงปฏิบัติจังขึ้นมาแล้วท่านทราบว่าเราตั้งใจปฏิบัติดีแต่ว่าเราอาจจะคิดผิดไปบ้างหลงไปบ้างอย่างนี้ก็สมควรที่ครูบาอาจารย์ท่านเห็นแล้วท่านก็อยากจะปรับปรุงแก้ไขจิตใจของเราให้ไปทางที่ดีเสียเพราะว่าเรายังมีความตั้งใจที่จะเป็นอัตตหิอัตโนนาโถคือพยายามที่จะพึ่งตัวเองพยายามที่จะปฏิบัติให้ได้ผลน่ะแต่มันบังเอิญอาจจะเป็นเพราะอกุศลกรรมของเรามันผลักดันเราไปทางที่เสียหรือว่าเรายังไม่ฉลาดพอ
ที่ฟังคำตักเตือนของครูบาอาจารย์มาแล้วยังไม่เข้าใจอย่างนี้เราจึงได้รับคำพยายามไม่ว่าพยายามทำให้มันดีแต่มันดีไม่ได้อย่างนี้ถ้าครูเขารู้ถ้ารู้ท่านก็พยายามช่วยเหลือดลใจเราบ้างให้เราไปหาเจอคำสอนที่มันตรงทางแก้ไขใจเราได้บ้างหรือว่าให้ไปเจอใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็พูดสะดุดใจเราเหมือนเตือนเราขึ้นมาอย่างอาจจะเป็นเด็กกว่าเราก็ได้มันไม่แน่แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเป็นผู้ที่พยายามฝึกฝนตนเองก่อนถูกไหมล่ะเพียงแต่การฝึกฝนของเราด้วยความเพียรก็ดีด้วยความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติก็ตามทีแต่มันยังไม่ฉลาดก็เรียกเรายังมีความโง่อยู่มากนะแต่ในความตั้งใจดีเนี่ยมันสูงมันอยากได้ดีนั้นในความดีที่เราตั้งใจอยากทำความดีเขาเรียกว่าเราพยายามทำตัวของเราให้ดีถูกไหมล่ะเหมือนกับหลวงพ่อองค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดนั่นแหละจำชื่อท่านไม่ได้กลัวพูดแล้วผิดเห็นเหมือนกันแต่ว่ากลัวพูดเดี๋ยวมันจะผิดว่าจะไม่ใช่ก็ไม่ต้องพูดดีกว่านะแต่ท่านก็พยายามไปฝึกฝนตนของท่านว่าพระเจ้าทรงสอนมาอย่างนี้ว่าร่างกายพิจารณาอย่างนี้อย่าไปท่านตั้งใจจะไปถามเรื่องอื่นแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเรามีเวลาน้อยฟังเราเถอะเรื่องของเธอเอาไว้ก่อนฟังเรื่องของเราก่อนเถอะแล้วพระเจ้าก็ทรงแสดงในเรื่องของความเข้าใจพิจารณาเรื่องขันธ์ห้าเป็นหลักท่านก็ไปปฏิบัติเลยออกไปปฏิบัติเลยเดินจงกรมพิจารณานั่งทำสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติเป็นจริงเป็นจังเลยเอาเป็นเอาตายว่างั้นเถอะนะจะทำความรู้นี้ให้แจ้งให้ได้แล้วท่านก็ทำได้นี่คือบุคคลที่กล่าวว่าอัตติหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตติหิสุทันเตนะนาถังละพันติทุลพังหมายว่าท่านในปฏิบัติตนของตนเองแล้วก็สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้บุคคลอื่นใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งได้ดีเท่าพอท่านได้ที่พึ่งของท่านได้แล้วเนี่ยก็เป็นอันว่ามันประเสริฐกว่าที่เราจะคอยพึ่งใครเขาใช่ไหมล่ะเพราะใจของเรามันทำเป็นที่พึ่งของตัวเราได้แล้วคือมันฉลาดแล้วมันแยกแยะอะไรเป็นเราอะไรไม่ใช่ของเรามันแยกชัดแล้วมันไม่มีความทุกข์ที่จะเกิดตัณหาใดๆเกิดขึ้นมาครองใจหรือเอาชนะใจเราได้อีกต่อไปแล้วถึงเดิมมันเคยมีตัณหาเดิมมันเคยมีความโกรธความโลภความหลงมันมีอยู่นะมันเคยมีอุปทานมันเคยสร้างอกุศลกรรมอย่างนี้มันเคยมีแน่แต่พอมารู้ความจริงตามที่คำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวของเรานะถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราต้องบังคับได้เราต้องฝืนได้มันต้องเป็นดังใจที่เราปรารถนาหากสิ่งนี้มันฝืนไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เป็นดังใจปรารถนามันก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ควรจะไปสนใจมันนั้นพอท่านพิจารณาไปตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงได้แจกแจงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราจะทุกข์ทั้งหมดที่เคยที่มีต่อเรามาก่อนก็ดีหรือมันมีในปัจจุบันก็ดีมันเป็นเพราะว่าเรายึดถือว่าร่างกายนี้เป็นเราร่างกายนี้เป็นของเราอย่างเธอจูประมาก็เหมือนว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าเธอถ้าเธอคิดเป็นของเธอปั๊บเมื่อไหร่เธอก็ทุกข์กับมันเมื่อนั้นแหละเธอก็ต้องกลัวว่ามันจะหายกลัวมันจะน้อยลงไปกลัวมันจะหมดไปถูกไหมล่ะเธอก็ต้องรู้สึกแบบนี้แต่ถ้าเธอไม่กังวลกับมันเธอคิดว่าเงินนี้มันก็แค่กระดาษเรามีเราใช้ก็เพราะตามบุญวาสนาที่เราได้ให้ทานมาถ้าเราให้ทานมาดีเงินเราก็ต้องคล่องตัวลาภสักการะมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาถ้าเวลาไหนลาภสักการะเราอดน้อยถอยลงไปมันก็เป็นธรรมดาเพราะอกุศลกรรมก็ต้องให้ผลมีบ้างเงินเราในกระเป๋าก็ต้องแห้งไปบ้างเป็นธรรมดาถูกไหมล่ะเพียงแต่เงินเราใช้ให้มันไปเป็นประโยชน์เราไม่ได้เอาเงินไปใช้ให้เป็นโทษจนเกินไปแจกแจงใช้ให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์กับเราเกิดกับคนอื่นเขาให้มากอย่างนี้เราก็ไม่รู้สึกอะไรกับการที่มันจะต้องหายไปหรือว่าสูญเสียไปในทางใดทางหนึ่งเพราะมันเป็นเพียงแค่เครื่องมืออย่างหนึ่ง
ช่วยให้จิตใจของเราได้ทำตามที่ใจต้องการคือใจเราต้องการอยากให้เราก็ได้ให้จิตใจเราต้องการเมตตาอยากช่วยเราก็ได้ช่วยเพราะมันมีเงินให้ให้มีเงินให้ช่วยถูกไหมล่ะยามันไม่มีขึ้นมาแม้เราจะคิดอยากให้คิดอยากช่วยแต่มันไม่มีจะให้จะช่วยเราก็จะคิดว่าเออมันแล้วแต่บุญว่ะถ้าเขามีบุญเราก็จะมีเงินในกระเป๋าถูกไหมแล้วก็เราคิดจะให้เขานี่แต่ถ้าเขายังไม่ถึงวาระมีกุศลผลและบุญตอนนี้เงินในกระเป๋าเรามันก็ไม่มาเราก็ให้เขาไม่ได้มันก็จบไปความฟุ้งซ่านเราก็จบความคิดอะไรเราก็ดับไปความยึดมั่นหมายมั่นว่าเราจะต้องทำเราจะต้องช่วยเขาเราจะต้องเขามีคุณกับเราอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องดิ้นรนหามันให้ได้เพราะเขามีคุณกับเรามากเหลือเกินดิ้นน่ะดิ้นได้แต่ถ้าดิ้นแล้วมันไม่ได้แล้วก็เอ้ยมันคงเป็นอกุศลกรรมตอนนี้เขายังให้ผลเขาอยู่เราพยายามแล้วไปแบงก์ก็ไม่ให้กู้ไปตอนนั้นเขาก็ไม่ให้ยืมเอาไม่ได้ไม่มีให้เขาเราก็หยุดเสียทั้งเราก็หามาก็ไม่ใช่เพื่อจะมาได้ให้เราแต่ก็หามาเพื่อให้เขานั่นแหละเหมือนเธออยู่ในฐานะเป็นพ่อคนแม่คนเธอไปหาทรัพย์สินเงินทองและของมีค่ามาให้เธอก็ตัวของเธอก็ไม่ได้ใช้มากแต่เธอก็จะเอามาเพื่อให้ลูกใช่ไหมล่ะเพื่อใช้ในครอบครัวของสามีแล้วก็ลูกของเธออย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งบุคคลที่ยังแก่เท่าแล้วพ่อแม่ของเธอแล้วก็เอาเงินส่วนนี้มาจัดสรรแบ่งปันก็ไม่ได้เป็นเฉพาะว่าเราเพียงคนเดียวที่ไหนกันในเงินส่วนนี้จะบอกเป็นเราก็ไม่ได้เพราะว่ามันไปเป็นของคนอื่นมันเป็นของเราที่ไหนได้มาเดี๋ยวเราก็ต้องไปแจกให้คนนั้นเอาไปให้กับคนนี้เอาไปคนนั้นเขาใช้แบ่งให้คนนี้เขาใช้ซื้อของให้คนนู้นเขากินมันไปอย่างนี้มันเป็นของเราตรงไหนถ้ามันเป็นของเราจริงมันก็ต้องอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเราต้องบังคับไว้มันไม่หมดมันมีก็มีอีกมีแล้วก็มีอีกถูกไหมล่ะถ้าเป็นของเราจริงนะมันต้องงอกได้แบงค์เดียวมันต้องงอกเป็นพันใบหรือหมื่นใบเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราปรารถนาให้มันเกิดขึ้นแต่นี่มันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้และเราจำเป็นจะต้องให้มันจากเราไปถึงยังไงเสียให้กรรมไว้กับมือไม่ยอมที่หลุดจากกรรมมือเรามันก็ต้องเปื่อยแล้วก็ผุพังไปไม่มีอะไรเหลือถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วอุปมาเปรียบเทียบแล้วชีวิตของเราล่ะร่างกายนี้ล่ะมันอยู่ภายใต้ที่สามารถบังคับบัญชาได้ไหมถ้าบังคับไม่ได้ฝืนมันไม่ได้ไม่เป็นดังใจปรารถนาแล้วมันเป็นตัวเราไหมเป็นของเราหรือเปล่าอย่างนี้เราคุ้นคิดพิจารณาถึงตัวสำคัญคือเป็นต้นเหตุแห่งจิตใจที่เรานั้นมีความทุกข์เพราะทุกข์จริงๆอ่ะมันจะบอกว่าทุกข์เพราะตัณหาแล้วก็ใช่แต่ตัณหามันมาจากการที่เราไปยึดว่านี่เป็นเราเป็นของเราใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่คิดเป็นของเราเสียอย่างเราใจไปอยากกังวลกับมันเพื่ออะไรล่ะเราก็ปล่อยมันได้หายก็ปล่อยได้มีก็ใช้มันไม่มีเราก็ไม่ต้องใช้มันเราก็หมดเรื่องอยากแต่ถ้าเราคิดมันเป็นของเราเราก็ต้องอยากเก็บอยากรักษาใช่ไหมล่ะอยากใช้เอาไปใช้อย่างนั้นอยากเอาไปใช้อย่างนี้ไอ้นี่เรามีปัญหาเพราะคิดว่าเงินมันของฉันใครจะมายื้อแย่งฉันก็ไม่ได้ใครจะขโมยฉันก็ไม่ได้ใครจะมาขอฉันก็ไม่ให้อย่างนี้เป็นต้นนั้นไอ้จิตที่มันคอยติดอยู่กับของเราเป็นของตัวเราไอ้นี่แหละคือต้นเหตุสำคัญที่คิดแบบนี้แล้วมันทำให้จิตเราเนี่ยโง่หาเรื่องใส่ตัวแต่ถ้าเราคิดตามที่องค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อไหร่แล้วจิตมันเกิดมีความกระจ่างแจ่มแจ้งมันหมดความเครือบแคลงและสงสัยว่าสิ่งนี้เป็นตามนั้นจริงๆอารมณ์อื่นๆใดที่เคยเศร้าหมองก็ดีอารมณ์อื่นใดที่พาให้เราเกิดความทะเยอทะยานก็ดีอารมณ์อื่นใดที่ทำให้เราเคยยึดว่านั่นเป็นสุขนี่เป็นสุขก็ดีเป็นของเราเป็นของกูก็ดีหรืออารมณ์อื่นใดที่ทำให้เราเกิดความกระทำในความที่ชั่วก็ตามทีอารมณ์เหล่านี้ไม่มีเกิดขึ้นในขณะที่จิตเราเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในนี้เลยในนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยถ้อยคำถ้อยนี้หรือประโยคนี้ประโยคเดียวถ้าเราทำมาเป็นที่พึ่งคือคิดแล้วพิจารณา
พิจารณาแล้วก็พิจารณาอีกพิจารณาแล้วก็พิจารณาอีกอย่างเนี้ยเรียกว่าพิจารณามหาพิจารณาว่าอย่างนั้นพิจารณาเรียกอยู่เรื่อยๆไปอยู่เรื่องเดียวนี่นะไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องอื่นแหละเอาให้เห็นว่านี่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราของนี่ก็ไม่ใช่ของเรานี่ก็ไม่ใช่ตัวเรานี่ถ้าตัวเราจริงมันต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไอ้นี่มันตายได้เดี๋ยวนี้อย่างนี้เป็นต้นนั้นเรื่องไปกังวลต่อสังขารมันก็น้อยลงไปมันเจ็บป่วยแค่ไม่สบายก็บอกมันไม่ใช่ตัวเรามันก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดามันก็ต้องเสื่อมเป็นธรรมดาถึงเวลามันก็ต้องผุพังกันแน่ต่อให้รักษาได้ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่ารักษามันได้หมดทุกโรคที่ไหนเดี๋ยวมันก็เป็นโรคอื่นเพราะความสกปรกความแปรปรวนเปลี่ยนไปของสังขารมันยังไม่ดับมันยังมีการเป็นไปของมันเรื่อยๆไปเราก็ต้องเป็นอีกหมดโรคนี้เดี๋ยวก็เป็นโรคนั้นหมดโรคนั้นก็เป็นโรคนู้นก็ต้องเป็นเรื่อยๆไปจนฝ่าสังขารหมดสภาพถึงเวลานั้นเราก็อยู่กับสังขารไม่ได้ต่างคนต่างไปถูกไหมล่ะการคิดพิจารณาอยู่อย่างเน้นเนืองก็เรียกว่าคิดอยู่เรื่องเดียวคิดจนไม่ต้องคิดอย่างอื่นไม่มีเวลาสนใจที่จะคิดประโยคอื่นคิดจะประโยคเดียวเท่านั้นแหละแค่นี้เธอก็สามารถเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกิทาคามีได้เป็นพระอนาคามีได้เป็นพระอรหันต์ได้ก็ไม่ไปคิดอะไรที่เป็นความจริงอย่างอื่นให้มากกว่าการพยายามที่เราจะฝึกฝนตนเองด้วยการคิดเองพิจารณาให้เข้าใจเองพยายามที่จะขยันตักเตือนว่าเราต้องคิดเรื่องนี้ให้มากเราต้องพยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้กระจ่างอันนี้เขาเรียกอัตติหิอัตโนนาโถพอเข้าใจไหมล่ะตนน่ะต้องทำเพื่อตนทำเพื่อตนพ้นจากความทุกข์มันก็ต้องขยันคิดขยันพิจารณาใช่ไหมแต่เราไม่ขยันคิดไม่นำเอามาพิจารณาแล้วเราจะไปคอยให้คนอื่นเข้ามาแก้ไขความเดือดร้อนของใจเราเนี่ยมันไม่ใช่คนฉลาดอันนี้มัวจะไปพึ่งคนอื่นเขาแล้วคนอื่นเขาจะสามารถมาเป็นที่พึ่งของเธอได้อย่างไรล่ะถ้าเป็นที่พึ่งได้พระพุทธเจ้าก็คงไม่ปรินิพพานแน่ต้องอยู่ช่วยเธอคิดช่วยเธอแก้ไขจิตของเธอทุกคนจิตใจกำลังเป็นอย่างนี้ทรงเข้าไปแก้ไขทันทีเธอคิดอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้เธอคิดแบบนี้เราต้องคิดแบบนี้ก็ต้องนั่งแก้กันอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเลิกฉันไม่เป็นพระพุทธเจ้าแบบนี้ไม่เป็นกลายเป็นพระเจ้าแบบนี้โง่ๆฉันไม่เป็นนะแต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงปฏิบัติกับเราแบบนี้เนี่ยทรงตรัสว่าอาขาตาโรตถาคตาใช่ไหมตถาคตก็เป็นแต่เพียงเพื่อบอกเฉยๆผู้ที่บอกเฉยๆก็ทรงบอกแล้วเราไม่คิดไม่พิจารณาเองไม่เอาไปทบทวนพิจารณาให้ถ่องแท้เองพระองค์ก็ช่วยเธอไม่ได้นั้นความสุขก็ดีที่จะเกิดขึ้นต่อใจของเราถ้าเรารู้ทางคิดทางพิจารณาตามที่ผู้รู้เขาคิดได้แล้วแล้วเขาก็พ้นจากความทุกข์ไปแล้วเราเอามาคิดบ้างเราเอามาพิจารณาบ้างดูซิว่าเราจะพ้นทุกข์อย่างท่านได้จริงหรือเปล่าก็ลองดูแต่ถ้าเธอลองพิจารณาทำไปทำเรื่อยๆไม่ว่าทุกอะไรเกิดขึ้นในใจของเธออ๋อทุกอย่างนี้ก็เพราะเรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราน่ะสิถ้าไม่ใช่ของเราเราจะไปกังวลมันไหมล่ะไม่กังวลปล่อยเลยฉันช่วยไม่ได้ฉันแก้ไม่ได้ฉันฝืนมันไม่ได้ฉันทำไม่ได้ไม่ใช่ของฉันว่าปล่อยเลยว่าฉันทำได้แค่นี้นะฉันช่วยได้เท่านี้นั้นจิตมันก็มีกรอบของมันเองเขาเรียกว่าไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดอะไรลังเลสงสัยต่อความจริงอื่นๆเพราะความจริงมันตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันก็เราก็ต้องเป็นสุขสุขจากสิ่งที่เรามีเพราะสุขมันเกิดจากการที่เราบังคับได้สุขจากการที่เราปรารถนาอย่างไรก็เป็นดังใจที่ปรารถนาอย่างนี้เป็นสุขได้ใช่ไหมล่ะถ้ามันฝืนได้บังคับได้เป็นดังใจที่เราปรารถนาอย่างนี้ทุกข์ไม่เจอแน่ใจเรายากแต่นี่มันทุกข์ตลอดแล้วจะบอกว่ามันเป็นเราได้ยังไงความทุกข์เกิดจากการที่เราไม่อยากให้มันเกิดเรื่องนี้ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่อยากให้สูญเสียอย่างนั้นอยากให้สิ่งนั้นมันมาอยู่กับเราอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ความอยากหรือเรียกว่าตัณหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้ามันไม่คิดว่าเป็นของเรา
มันมีประเด็นอยู่เท่านี้นะถ้าเธอให้เป็นของเธอเมื่อไรตัณหาก็เกิดมานั้นถ้าคิดว่าเป็นของเธอเมื่อไรเธอก็ต้องมีความโลภความโกรธความหลงมานั้นแล้วถ้าคิดเป็นของเธอเมื่อไรเธอก็ต้องพยายามต่อต้านกับคนที่พยายามจะยื้อแย่งของเธอไปอกุศลกรรมเธอก็ต้องทำกันแน่ในเรื่องความเศร้าหมองก็ดีตัณหาก็ดีอุปทานอกุศลกรรมก็ดีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรากฏมีเพราะจิตมันคิดว่านี่เป็นตัวเราเป็นของเรานี่เป็นสมบัติของเรามันแค่นี้นะการละไม่ได้ละอะไรมากหรอกละความคิดเห็นหรือละตัวตนของเราขึ้นชื่อว่ามานะที่หลงคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเราทำได้หมดทุกอย่างเราบังคับได้หมดทุกอย่างต้องเป็นดังใจของเราหมดเราคิดอย่างนั้นไม่ว่าอะไรเราจะได้มาด้วยความยากเย็นเข็นใจยังไงยังไงก็ต้องอยู่กับเราก็เราสร้างมาเองเราคิดเองเราทำมันขึ้นมาด้วยมือของสองทั้งสองของเราเองมันก็จะเป็นของเราสิมันจะเป็นตกต้องเป็นของคนอื่นได้อย่างไรนี่ความคิดจะเป็นแบบนี้ไอ้คิดแบบนี้มันถึงมีแต่ทุกข์ไงถูกไหมล่ะพอความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจเธอก็ต้องมานั่งดับทุกข์ของเธอดับยังไงก็ดับเพื่อไอ้สิ่งที่มันอยากได้ต้องได้ไอ้สิ่งที่เป็นไปตามความปรารถนาของเราก็ต้องให้ได้ตามความปรารถนาของเราให้ได้สิ่งไหนบังคับได้เราต้องบังคับให้ได้ไอ้ฝืนกฎของธรรมดาแบบเนี่ยมันจึงไม่สำเร็จผลไงในการเข้าถึงความสุขมันฝางทางไปหมดแล้วนั้นทางการปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์เสด็จพระประทีปแก้วไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนหรือว่ายากแค่ที่ทรงตัดเพียงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็ไม่มีอะไรในเราก็แค่เนี้ยคิดอยู่แค่เนี้ยมันอาจจะคิดในทันทีเนี่ยไม่กระจ่างหรอกมันต้องค่อยๆ คิดไปเรื่อยๆแต่คิดอยู่เรื่องเดียวนะไม่คิดเรื่องอื่นวันคืนล่วงไปก็เอาแต่ถ้อยคำเนี่ยมานั่งคิดนั่งพิจารณานั่งคิดนั่งพิจารณาไปเรื่อยๆไปเหตุผลมันมีรองรับเราอยู่ให้คิดได้โดยตรงอยู่แล้วว่าถ้าหากเป็นเราจริงพระเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนั้นถ้าเป็นของเราจริงเป็นตัวเราจริงมันต้องบังคับได้แต่เป็นของเราจริงเป็นตัวเราจริงเราต้องฝืนได้หากมันเป็นตัวเราจริงเป็นของเราจริงมันต้องสมความปรารถนาเราสิแค่นี้นะแนวทางคิดพอเธอเอาอย่างนี้ไปคิดภาพกับทุกเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในใจเธอก็เห็นว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเลยว่ามันบังคับไม่ได้จริงเราตั้งใจบังคับแต่มันบังคับไม่ได้จริงมันฝืนไม่ได้จริงมันไม่เป็นดังใจที่เราปรารถนาจริงถ้าอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นของกูได้ยังไงเราก็ตอบใจได้อย่างหมดสงสัยว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ของเราแล้วยืมไม่อยู่ภายใต้ความเป็นเราแล้วมันจะเกิดอะไรจากสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเธอจะกังวลใจไหมเธอก็จะไม่กังวลใจเลยอุปมาเหมือนว่าคนที่เขาไม่ใช่ญาติเธอจะเป็นจะตายจะเดือดร้อนยังไงเธอก็เฉยๆเพราะเขาไม่ใช่ญาติเราเธอถือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นไหมล่ะแต่ถ้าเธอคิดว่านี่ญาติเรานี่นี่คือเป็นญาติของเราเขากำลังเดือดร้อนก็เป็นเรื่องของเราที่ต้องไปยุ่งด้วยเธอก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยประมาณว่าอย่างนี้นั่นมันการจะละหรือการจะทำให้เราทุกข์หรือจะทำให้จิตของเราเป็นสุขการคิดไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมีตรงๆเท่านี้ถ้าเธอเป็นคนฉลาดเหมือนกษัตริย์ว่าพระองค์เสด็จพระบรมโลกนาถท่านจะลาเข้าไปในป่าไปปฏิบัติในป่าพอไปลาพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าทรงตรัสว่าเธอไปลาพระสารีบุตรแล้วหรือยังพระเหล่านั้นก็บอกว่าอย่างนั้นเธอไปลาพระสารีบุตรก่อนนะก่อนเข้าป่าพอท่านไปลาพระสารีบุตรท่านก็ตั้งปัญหาถามเลยว่าถ้าผมอยากจะปฏิบัติเป็นพระโสดาบันผมจะปฏิบัติอย่างไรหลวงพ่อพระสารีบุตรก็กล่าวว่าขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีอะไรในเราท่านก็บอกว่าแล้วถ้าผมปฏิบัติเป็นพระโสดาบันได้แล้วล่ะอย
ยากจะปฏิบัติให้ถึงความเป็นพระสกิทาคามีแหละจะพิจารณายังไงต่อไปหลวงพ่อพระสารีบุตรก็กล่าวไว้พิจารณาดำนี้แหละว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็ไม่มีอะไรในเราพระก็ถามต่อไปว่าหากว่าผมปฏิบัติถึงซึ่งความเป็นพระสกิทาคามีแล้วล่ะและอยากปฏิบัติเป็นพระอนาคามีจะทำยังไงหลวงพ่อพระสารีบุตรก็กล่าวอย่างเดิมให้พิจารณาอย่างเดิมจนถึงว่าปรารถนาถ้าถึงพระอนาคามีแล้วอยากปฏิบัติเป็นพระอรหันต์นะหลวงพ่อพระโสดาพระสารีบุตรก็กล่าวอย่างนี้เหมือนกันว่าให้พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ดีและท่านบอกแล้วถ้าถึงความเป็นอรหันต์แล้วทำยังไงต่อไปคิดยังไงต่อท่านก็บอกก็คิดอย่างนี้แหละจนฝ่าจะตายเห็นไหมล่ะหลวงพ่อพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากท่านก็ไม่ได้สอนคนของท่านด้วยความคิดที่ไม่ตรงจุดตรงทางนั้นการคนฉลาดเขาก็สอนเฉพาะเรื่องเดียวคิดอย่างเดียวเพราะมันเป็นหัวสำคัญของเรื่องถ้าเหมือนว่าเราตัดหัวเสร็จกลางตายแล้วไม่ต้องตัดมันก็ตายมันสำคัญที่หัวในการคิดพิจารณาถ้าเราเข้าใจในความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีอะไรในเราทุกอย่างก็จบความทุกข์นะมันค่อยๆจบไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างน้อยการคิดซ้ำๆไปบ่อยๆเข้าก็คิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องไม่ตายมันต้องไม่แก่มันจะต้องไม่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายแบบนี้มันต้องไม่เหี่ยวอย่างนี้หน้าตาเรามันจะไม่เป็นแบบนี้ผมพ่อสมัยเป็นแบบนี้แขนขาผิวหนังวันนะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นของเรานะพอส่องกระจกดูแล้วมันไม่ใช่น่าจะเป็นเราเพราะเราไม่ชอบแบบนี้ถูกไหมล่ะเราชอบไอ้ผิวพรรณวันนะเราเป็นอย่างนี้รูปทรงเราเป็นอย่างนี้ผิวเนื้อหนังมังสาเป็นอย่างนี้ลูกตาเป็นแบบนี้ผมเป็นแบบนี้แต่นี่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยพอเห็นหน้าชินแล้วก็อยากจะทุบกระจกทิ้งเสียว่างั้นเพราะว่าไม่ใช่เราแล้วไม่ได้เป็นความอยากของเราแบบนี้เราไม่ต้องการรูปลักษณ์แบบนี้เลยแม้สักนิดเดียวสมัยละอย่างนี้เราเชื่ออย่างหมดสงสัยได้ไหมว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆถ้าเป็นตัวเราแหมรูปลักษณ์แบบนี้ไม่เอาอะดำๆแบบนี้ฉันก็ไม่ชอบเราก็ต้องชอบขาวๆใช่ไหมล่ะแห้งๆแบบนี้เราก็ไม่เอาเราก็ชอบอวบๆว่างั้นนะนั้นสังขารร่างกายมันไม่เป็นดังใจที่เราคิดเป็นตอนนี้เดี๋ยวตอนหน้ามันก็ไม่เป็นเพราะแก่มันก็ไม่ตึงแล้วมันก็เหี่ยวทุกอย่างถ้าเป็นเราเป็นของเราก็ต้องฝืนได้บังคับได้เป็นดังใจที่เราปรารถนานี่คือข้อคิดพิจารณาแต่เราไปอ่านในพระสูตรก็มีอนัตตลักขณะสูตรสูตรนี้พูดพงตรงตรัสแสดงกับพระปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5จนท่านทั้ง5องค์ท่านก็เป็นพระอรหันต์ก็อาศัยความสำคัญว่าให้เธอทั้งหลายพิจารณาว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในมันมันก็ไม่มีอะไรในเราถ้าเป็นตัวเราจริงเป็นของเราจริงเราก็ต้องบังคับได้ฝืนได้เป็นดังใจที่เราปรารถนาได้นี่ถ้าไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ฝืนไม่ได้ก็หาใช่ตัวเราของเราไม่แต่ก็ไว้สักแต่ว่าปล่อยให้มันเป็นธรรมดาของมันไปซะไม่ต้องสนใจมันจะเกิดก็เกิดอยากจะดับก็ดับอยากจะแก่ก็แก่อยากป่วยก็ป่วยไปอยากตายก็ให้มันตายไปอย่างนี้เป็นต้นนั้นความโลภ ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีแล้วแม้แต่กิเลสตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่มาครองใจเราได้เพราะใจเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นของเราเสร็จแล้วถูกไหมล่ะเนี่ยการคิดไม่ต้องคิดเยอะคิดเรื่องเดียวพิจารณาอย่างเดียวแล้วทุกสิ่งถ้าเราเข้าใจมันเสร็จแล้วเขาเรียกแตกฉานในพระไตรปิฎกเองนั่นแหละเพราะในพระไตรปิฎกไม่ได้มีเรื่องอะไรสำคัญมากไปกว่าเรื่องของขันห้านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีอยู่เพียงแค่นี้ทั้งหมดในพระไตรปิฎกนะก็มีอยู่แค่นี้เรื่องสำคัญ
นั้นการแนะนำคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็พูดกับคนฉลาดถ้าไม่ฉลาดไม่เทศแบบนี้นะเนี่ยดูหน้าฉลาดไหมเนี่ยนะฉลาดได้สักกี่นาทียังไม่รู้นะนั้นที่สุดแล้วก็ขอให้เธอจงคิดตามนี้ให้มากนะถ้าเราทำได้มากเท่าไหร่โกหินาโถปโลสิยาเชียวนะใครเล่าจะสามารถจะทำได้อย่างเราคือที่พึ่งอย่างเนี้ยเขาทำไม่ได้แล้วเราที่ได้ของเราที่พึ่งอย่างนี้นะเป็นที่พึ่งที่หาได้โดยยากมันยากนักที่เราจะไปหาจากที่ไหนเพราะที่พึ่งเขาอยู่ไกลตัวเราเหลือเกินแต่นี่มันจิตนะเราฝึกจิตของเราจิตมันอยู่กับเราเราก็อยู่กับจิตถ้าจิตมันสามารถเป็นที่พึ่งของตัวของมันเองได้คือมันฉลาดได้เราสบายไหมล่ะเราสบายเมื่อเราอยู่ใกล้คนฉลาดนั่นแหละเวลาจะกระทบอะไรรู้เห็นอะไรจิตมันก็ทำงานระงับดับเรื่องราวของมันด้วยตัวมันเองมันก็ไม่ต้องมาคอยตามกิเลสตัณหาที่คนอื่นเขายุยงส่งเสริมมันก็ยับยั้งใจมันเองได้แล้วมันก็มีความคิดพิจารณาในตัวของมันเองว่าไม่จำเป็นต้องสนใจไม่จำเป็นต้องหวั่นไหวไม่จำเป็นต้องไปโกรธไปโลภไปหลงอะไรให้มันวุ่นวายเพราะที่จริงแล้วไม่มีอะไรเป็นเลยไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาเลยอย่างนี้เป็นต้นนั้นการฝึกจิตดีแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านำความสุขมาให้อัตหิอัตโนนาโถนี่แหละเป็นบทบาทสำคัญของการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเราลืมข้อปฏิบัติที่ว่าเป็นอัตหิเสียแล้วแล้วก็ยากที่เราจะได้ดีเพราะเราไม่เพียรปฏิบัติด้วยตัวเราเองให้บ่อยมากขึ้นไม่พยายามคิดให้ตรงทางในสิ่งที่เป็นทางคิดเพื่อการละโดยจริงเราไม่มีวันเลยที่จะได้อะไรมาการฟังอย่างเดียวไม่ใช่อัตหิอัตโนนาโถการที่เราได้ยินคนอื่นเขาตักเตือนเราก็ไม่ใช่อัตหิอัตโนนาโถมันอยู่ที่เรามีความเพียรคือขยันที่จะทำขยันที่จะคิดขยันที่จะพิจารณาไปตามความจริงให้ถ่องแท้เพราะถ้าเราคิดอยากจะทำให้เราเป็นสุขแล้วเราก็ต้องเดินตามคนที่เขาสุขแล้วถูกไหมล่ะแต่ถ้าคนที่เขายังสั่งสอนเราเขายังทุกข์อยู่เลยแล้วเราจะไปคิดตามเดินตามเขาแล้วเราจะสุขตรงไหนล่ะสุขไม่ได้เหมือนกันนะนั้นมันอยู่ที่ว่าถึงเขาจะไม่สามารถบรรลุมรรคบรรลุผลได้แต่สิ่งที่เขาพูดแหละมันคือความจริงเราก็คิดตามที่ความจริงที่เขาพูดคิดไปพิจารณาไปแล้วก็สามารถบรรลุทำได้เหมือนกันก็ไม่จำเป็นว่าคณาจารย์จะต้องเป็นอรหันต์นั้นเราจะเป็นอรหันต์ไม่ได้เราก็เป็นได้เมื่ออย่างท่านที่เป็นเถรไบลานเปล่าสมัยนั้นนะท่านเป็นพระเถระที่มีความรู้มากเขาเรียกทำเป็นธรรมถึกมีความรู้แตกฉานเข้าใจในคำในพระไตรปิฎกเขาเรียกจดจำถ้อยคำในพระไตรปิฎกได้ดีถึงเวลาท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่มีที่อย่างสำนักปฏิบัติมาศึกษาสมัยนี้เขาเรียกว่าเรียนปริยัติธรรมศึกษาตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านก็สอนตามที่พระพุทธเจ้าบอกแต่พระเหล่านั้นท่านได้ยินได้ฟังแล้วท่านไปปฏิบัติท่านก็ไปทบทวนแล้วก็เอาปฏิบัติจนจิตใจของท่านพากำบรรลุเป็นพระอรหันต์มากต่อมาแต่อาจารย์ท่านไม่ได้ฟังมาแล้วจดจำมาเพื่อปฏิบัติเนี่ยท่านฟังแล้วจดจำมาเพื่อไปบอกคนอื่นเขาว่าอย่างนั้นก็เลยเป็นเถรไบลานเปล่าเวลามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงตรัสว่าเถรไบลานเปล่ามาแล้วหรือเถรไบลานเปล่าจะไปแล้วหรืออย่างเนี้ยท่านฟังบ่อยๆเข้าก็ชักจะเอะใจว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าทรงเรียกเราอย่างนี้ว่าเป็นเถรไบลานเปล่าหรือว่าเราได้แต่อ่านในไบลานแล้วไม่ได้อะไรเลยจากใบลานเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นตอนหลังท่านก็มาสำนึกตัวว่าท่านเนี่ยมีทิฏฐิมานะมากไปเสียแล้วไม่ได้ปฏิบัติเลยเอาแต่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าโมจะไปบอกคนอื่นเขาแต่ตัวเองไม่เคยได้ทำเลย
ตอนนี้จะลงมือทำขึ้นมาก็กลับไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเพราะความรู้มันเยอะไงความรู้เยอะสอนคนอื่นเขาเยอะไปซะแล้วเนี่ยนะเขาได้กันแต่เราไม่ได้มันกดหมดความมั่นใจว่าอย่างนั้นก็ต้องหาคนช่วยก็ไปเอาลูกศิษย์นั่นแหละช่วยที่เป็นพระอรหันต์นะนะขอให้ท่านช่วยสอนหน่อยแนะนำกับผมหน่อยเถอะผมอยากจะได้รับคำแนะนำจากท่านแล้วก็บอกอาจารย์อาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้มากผมรู้น้อยผมจะไปสอนอาจารย์ได้ยังไงก็เล่าอาจารย์หาคนอื่นเถอะผมไม่อาจสามารถไปสอนอาจารย์ได้หรอกไปถามองค์ไหนองค์ไหนที่เป็นพระอรหันต์ก็พูดทํานองนี้เหมือนกันหมดอ่ะจนนู่นไปเจอพระอรหันต์ที่เป็นเนนนู่นเนี่ยแล้วก็บอกไปหาเนนก็แล้วกันท่านก็ยอมนะตอนเนี้ยสำนึกตัวแล้วยังไงก็ยอมอยากรู้อย่างเดียวว่าอะไรที่เป็นถ้อยคำสอนที่แนะนำให้เราหลุดพ้นจากการมีกิเลสตัณหาได้เป็นเอาทั้งหมดนั่นแหละก็เลยไปฝากตัวเป็นศิษย์ของเนนอาจารย์ใหญ่นะฝากตัวเป็นศิษย์ของเนนเข้าเนนก็พูดว่าผมยังเป็นเด็กอยู่เลยความรู้ผมก็นิดๆหน่อยๆผมจะมาสอนอาจารย์ได้อย่างไรกันเล่าอาจารย์มันหมดทางแล้วตื้อถ้าหมดจากเนก็ไปเอาว่าหมดกันแน่นะไม่มีแล้วใช่ไหมล่ะสุดท้ายแล้วพระอรหันต์ที่น้อยที่สุดและอายุน้อยที่สุดก็คือเนนแล้วแหละอายุ7 ขวบนี่แหละเนนก็เลยลองใจอาจารย์ว่าดูที่อาจารย์ท่านจะละมานะลงได้จริงหรือเปล่าเพราะอาจารย์ท่านเป็นผู้มีลาภสักการะมากดังนั้นพระไตรจีวรของท่านก็จะเป็นผ้าเนื้อดีผ้าเนื้อดีท่านคงไม่อยากให้สกปรกนะมาล่ะแล้วก็บอกอาจารย์ถ้าอยากให้ก้าวกับผมเนี่ยแนะนำแล้วก็อาจารย์ลงไปในน้ำนะลงไปแช่น้ำก่อนเดี๋ยวขึ้นมาแล้วผมจะแนะนำอาจารย์ก็ลงเลยกะแช่ทั้งตัวเลยนะพอเท้าจุ่มลงไปในน้ำเปิดชายสบงหน่อยเดียวกันเนนก็เลยบอกว่าอาจารย์กลับขึ้นมาเถอะแล้วท่านก็แนะนำไม่กี่ประโยคหรอกท่านก็ไปปฏิบัติตามนั้นเนี่ยจนได้เป็นพระอรหันต์เห็นไหมล่ะคำสำคัญเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องยกมาทั้งพระไตรปิฎกที่เราจะต้องเรียนรู้และเอามาสั่งสอนใจของเราให้มากมายขนาดนั้นเราเอามาเฉพาะประโยคเดียวเรื่องเดียวที่ใจของเราเนี่ยคิดพิจารณาแล้วมันมีผลต่อจิตของเราอย่างมากถ้าเอาเพียงเท่านี้พอเข้าใจไหมล่ะนั้นถ้อยคำที่ดีที่สุดที่เรานำมาให้กับพวกเธอเนี่ยก็คือคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายนี้แหละไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีอะไรในเราเรียกว่าสกายยทิฏฐิเนี่ยนะแต่การคิดอย่างเนี้ยเธออาจจะฟังดูใจเธออาจจะไม่สามารถที่จะเห็นในสิ่งที่เป็นคำพูดแบบนี้แล้วมันกระจ่างลงไปในทันทีทันใดก็ค่อยๆคิดพิจารณาไปทีละเล็กทีละน้อยมองไปว่าถ้าร่างกายนี้เป็นของเราจริงมันต้องไม่แก่สิวะมันต้องไม่เจ็บสิวะมันต้องไม่โดนอันนั้นแล้วต้องเป็นผงเป็นแผลอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้สิก็ว่าไปนะว่าจนใจเรามันค่อยๆเชื่อมั่นว่าจริงว่าถ้ามันเป็นของเราจริงมันก็ต้องไม่เป็นแบบนั้นสิมันก็ต้องมาเกิดแบบนี้กับเราใช่ไหมล่ะคิดมันทุกวันเรื่อยไปอย่างนั้นแหละจนมีความหนักแน่นว่าร่างกายนี้ตายแน่มันตายเพราะมันไม่ใช่ของเรามันก็ต้องตายได้แต่เป็นของเราเราจะปล่อยให้มันตายทำไมเอาแค่แก่เลยยังไม่ยอมปล่อยให้มันแก่เลยจริงไหมล่ะแต่นี่เราก็ต้องปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บป่วยไข้ไม่สบายไปตามปกติของมันปล่อยให้มันตายไปของอะไรที่มีมันก็ต้องหายได้เสื่อมได้พังสลายได้ก็เป็นธรรมดาส่วนคนบ้างสัตว์บ้างจะตายมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราไม่มีเจตนาไปประทุษร้ายเขานี่เขาก็ต้องตายไปตามกรรมที่เขาทำมาใช่ไหมล่ะแต่นั่นในที่ตายนั้นไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นร่างกายที่มันต้องตายได้ถ้าเป็นตัวเขาจริงถ้าโดนเหยียบเดี๋ยวเขาก็เด้งขึ้นมาใหม่ได้และใครจะยอมแบนตั้งแต่ตายล่ะใช่ไหมล่ะถ้าเป็นตัวเขาจริงนะเขาก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมได้อย่างถ้าใครมาตีเราเดี๋ยวเราก็ทำให้หายช้ำได้แต่นี่มันไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้ช้ำแล้วก็ช้ำเลยตายแล้วก็ตายเลยแบนแล้วก็แบนเลยเป็นอย่างนั้น
นั้นในสิ่งที่เราคิดเราเห็นเราคิดเราเห็นจะเป็นปกติจิตมันก็หมดสงสัยพอมันหมดสงสัยในขั้นแรกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือมันตายแน่แก่แน่เจ็บแน่ป่วยแน่คนก็เป็นสัตว์ก็เป็นทุกคนเป็นกันหมดเลยนะเราไม่ฝืนกฎของความจริงข้อนี้อารมณ์พระโสดาบันก็ย่อมเข้าถึงเธอได้เพราะความเป็นพระโสดาบันในเรื่องสกายยทิฐิท่านก็คิดแค่นี้เพราะมันมองได้เท่านี้มองละเอียดกว่านี้ท่านมองไม่เห็นเพราะสมาธิของท่านยังเล็กน้อยการคิดเห็นความจริงก็เห็นได้เล็กน้อยเหมือนกันไม่ได้เห็นมากแต่เห็นตรงตามความเป็นจริงได้ตรงจนจิตของท่านเวลามีคนรักตายหรือใครตายท่านก็ยอมรับกฎของความเป็นจริงอย่างนี้ได้โดยไม่หวั่นไหวนี่พระโสดาบันท่านเป็นกันอย่างนั้นนะความคิดของท่านคิดได้เท่านี้ในเรื่องความมั่นคงในศีลท่านต้องมีแน่เพราะการคิดว่าเราไม่ได้ไปตั้งใจทำให้ใครเดือดร้อนแต่ทุกคนที่เราทำกับเขากับเดือดร้อนก็แสดงว่าเขาก็ต้องมีกรรมเป็นของเขาถ้าเป็นตัวของเขาจริงเขาก็คงไม่ต้องเป็นอย่างที่เราทำแล้วต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะอย่างมดอย่างยุงอย่างสัตว์ทั้งหลายมันโดนเราทำโดยที่ไม่มีเจตนาแล้วมันก็ตายบ้างอัมพาตบ้างเป็นอัมพฤกษ์บ้างเป็นอะไรกับมิอะไรเยอะแยะที่ไม่ตายจริงแขนขาดขาดบ้างนะแต่เราก็ห้ามไม่ได้เพราะเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแต่ถ้ามันเป็นตัวมันจริงเป็นของมันจริงมันก็แก้ไขตัวมันเองได้เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับเขาเวลาคิดพิจารณามันลงไปแบบนี้มันก็เลยทำให้จิตที่มีความเมตตาก็มีมากขึ้นน่าสงสารนะคนเราต้องมาอยู่กับไอ้เปลือกที่ไม่ใช่ตัวของเขาเนี่ยมันน่าสงสารอยู่กับการที่มีร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายมันน่าสงสารทุกคนใช่ไหมล่ะเวลาเขาทำให้เราเดือดร้อนต้องโกรธแล้วก็เลยไม่อยากพยาบาทอาฆาตเขายังไงล่ะคิดเรื่องเดียวเห็นไหมล่ะไม่ได้พิจารณาอะไรมากหรอกแต่มันก็สามารถขยายตัวของมันเองได้ขยายเรื่องคิดของมันออกไปกว้างขึ้นกว้างขึ้นและแต่ละเรื่องมันก็เข้าใจแจ่มแจ้งไม่มีเรื่องอะไรเคลือบแคลงให้สงสัยพอเราถึงซึ่งความเป็นพระโสดาบันแล้วก็คิดอยู่อย่างนั้นทุกวันเนี่ยคิดจนตายอ่ะถึงเป็นอรหันต์แล้วก็ยังต้องคิดอยู่อย่างนี้ไม่คิดเรื่องอื่นจนป่าจะตายเหมือนกันนั้นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในอัตถิอัตโนนาโถเป็นคาถาก็ปรารถนาให้เธอเหล่าพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาพากันนำพาไปคิดและพิจารณาว่าการที่เราทำกระทำความที่พึ่งกับตัวของเราเองคือฝึกตัวเองพยายามเพียรที่จะอดทนอดกลั้นในใจของเราเองทำความเข้าใจในความจริงด้วยตัวของเราเองเป็นทางที่ถูกที่ควรแต่คำที่เราจะเอามาคิดเอามาพิจารณานี้เราก็เอามาจากที่พึ่งที่เราพึ่งได้คือผู้ที่รู้จริงผู้ที่ถึงความสุขจริงแล้วก็เอาความจริงของท่านเอามาปฏิบัติตามบ้างพอเราปฏิบัติตามก็เราก็ต้องปฏิบัติด้วยความขยันของเราเองถูกไหมล่ะไม่ใช่อยู่ท่านพูดแล้วเราจะบรรลุได้เองโดยที่เราไม่ขยันโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเลยอยู่เฉยๆไม่จะคิดอะไรเลยแล้วเป็นไปได้ยังไงมันต้องขยันคิดขยันพิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นปกติมันถึงจะเรียกว่าอัตตหิอัตโนนาโถนั้นตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนมันมีเรื่องเดียวที่กระจ่างชัดเจนคือการฝึกฝนตนเองให้ดีไม่ใช่ว่าคนอื่นก็ช่วยอะไรไม่ได้กูไม่หวังมึงเป็นที่พึ่งแล้วกูพึ่งตัวเองดีกว่าไอ้อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าอัตตหิอัตโนนาโถนะเขาเรียกมีทิฏฐิมานะเห็นคนอื่นเขาช่วยไม่ได้ก็ว่าเขาไม่เป็นที่พึ่งอย่างนี้มีทิฏฐิมานะต่างหากไม่ใช่อัตหิเอาอย่าไปใช้อย่างนั้นนะอัตหิก็ต้องถือว่าเราเพียรเราพยายามเราก็ทำตัวเราให้ดีแต่ว่ามันยังดียังไม่ตรงตามจริงแสดงว่าเรายังหาที่พึ่งของเรามันยังไม่กระจ่างจนเรารู้ว่าที่พึ่งของเราเนี่ยแนะนำเรามาแบบนี้สอนไปการเข้าถึงความสุขมาอย่างนี้เราก็พยายามคิดพยายามทบทวนพยายามสอบสั่งสอนจิตใจของเราอยู่เป็นปกติทุกค่ำเช้านะจนจิตมันดีวันดีคืนดีวันดีคืนอย่างนี้แหละ
ธอจะไปหาที่พึ่งที่ไหนดีเท่าจิตของเธอเราไม่มีเรานั้นการฝึกฝนจิตให้ดีแล้วเนี่ยย่อมนำความสุขมาให้อันนี้แหละจริงขอให้เธอจงสามารถฝึกฝนจิตใจของเธอเนี่ยให้ถึงซึ่งมรรคซึ่งผลได้ตามความปรารถนาของเธอทุกเมื่อขอให้เธอจึงมีความพรั่งพร้อมทั้งสติคือการระลึกนึกถึงสิ่งที่ถูกต้องมีสัมปชัญญะคือรู้ตัวเสมอว่าความจริงเป็นอย่างนี้มีปัญญาเป็นเครื่องแจ้งหรือทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้จนหมดคำว่าเครือบแคลงและสงสัยได้ง่ายการปฏิบัติของเธอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ก้าวถึงความดีได้ง่ายเสมออัตหิอัตโนนาโถจงได้ปรากฏกายเป็นสมบัติของเธอจนฝ่าเธอจะหลุดออกจากร่างกายถึงจะไม่มีใครเข้ามาสอนถึงจะไม่มีใครเข้ามาช่วยในขณะที่จิตของเธอจะหลุดออกจากร่างแต่ความเป็นอัตหิอัตโนนาโถที่เธอเห็นความจริงรู้แจ้งในกฎของความเป็นจริงนี่แหละจะช่วยให้เธอหลุดออกจากร่างกายแล้วไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตัวของเธอเองขอความสำฤทธิ์เป็นผลในความปรารถนาของเธอทุกคนไม่ว่าเช่นไรจงได้ปรากฏแก่ใจของเธอนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท้าของเธอจะได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้